ดิฉันดวงจัน์เทงสวัสดิ์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผิดพันณุ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผู้ช่วยคือคุณบัวไข่พรมพินิษ์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำสังขยาใบเตยให้นะคะกา,การทำสังขยานี้นะคะเราก็จะทำช่วงต่อจากที่คุณหมักแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะคุณจะต้องใช้เวลาในการหมักแป้งประมาณสองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงเวลาที่เหลือเนี่ยก่อนที่คุณจะขายคุณก็สามารถที่จะมาทำสังขยาเพื่อน,นำไปขายคู่กับปาท่องกโกได้สำหรับส่วนผสมเนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือน้าตาลทรายครึ่งกิโลนะคะ แล้วก็แป้งสาลีที่ร่อนแล้วยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ประมาณ1ขีดหรือ100กรัมนะคะแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีไข่ไข่ไก่นะคะใช้ทั้งฟองเลยกะทิกล่องที่เราใช้เนี่ยนะคะมันเป็นหัวกะทิ1กิโลถ้าคุณซื้อกะทิจากตลาดมานะคะคุณก็จะต้องซื้อประมาณสัก2โลเพื่อมาคั้นให้หัวให้ได้หัว1กิโลนะคะเวลาคั้นเนี่ย ถ้าเป็นกะทิขูดนะคะจะต้องคั้นกับน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นๆนะคะเพื่อให้มันได้ความสกัดความมันออกมาแต่ว่าเป็นกะทิกล่องเนี่ยเขาจะสกัดเอาน้ําออกนะคะระเ,เหยเอาน้ําออกก็จะได้แต่หัวกะทิที่เข้มข้นนะคะวิธีที่จะใช้กะทิกล่องนะคะ ก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขย่าสักนิดนึงเพราะว่าความมันมันจะติดอยู่ที่ฟอยข้างกล่องนะคะอ่าอย่าเพิ่งเปิดฝาเขยา่าเขยา่าขย่าก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดฝาแล้วก็เทลงถ้าหน้าหนาว,น,าวนี่ไขมันมันจะติดอยู่ข้างฟอยคุณก็บีบลงนิดนึงมันจะเป็นริมไขมันออกมาอันนั้นก็คือความมันของมันไอ้น,นี้เราก็เพิ่มความมันอีกด้วยใช้นมข้นจืดด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋อง หรือ750สีนะคะมันก็จะต้องมีการแต่งสีนะคะสีที่นิยมใช้ก็คือสีใบเตยนะคะใบเตยมันเป็นกอใช่ไหมคะตัดให้ตัดเป็นใบยอย่างนี้นะคะไม่ต้องตัดลึกมากตัดพอประมาณตรงส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยไม่เอานะคะใช้ใบเตยใบยแก่ ใบที่ล่างๆนะคะแล้วก็ตัดเป็นใบแล้วก็ล้างทีละใบล้างให้สะอาดตามร่องใบเนี่ยมันจะมีพวกแบคทีเรียมีพวกเศษดินอยู่ให้ล้างให้สะอาดเพราะว่าเวลาที่คุณล้างสะอาดแล้วเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุผลพันธุ์ของคุณได้นะคะพอล้างสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็เอามาปั่นนะคะเอามาปั่นในเบรนเดอร์ในเครื่องปั่นนี้นะคะใช้ใบเตยเนี่ยประมาณ 35 4 0ถึง40ใบนะคะ35-40ถึง40ใบถ้าช่างถ้าถ้าใช้การช่างหั่นเสร็จแล้วค่อยไปช่างนะคะประมาณ150กรัมนะคะต่อน้ำา8 0 c ซีซีวิธีการปั่นเนี่ยให้ให้ปั่นจนกระทั่งใบเตยเนี่ยละเอียดนะคะเนื้อเป็นเส้นๆเลยมันจะได้สกัดเอาสารสีออกมาจนกระทั่งตัวใบเตยเนี่ย เป็นฝอยฝอยฝอยฝอ,อยสารสีเนี่ยเม็ดสีคอโรฟิลเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาในน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกรองนะคะกรองผ่านผ้าผ้าเขาาบางหรือผ้าไนล่อนแก้วนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้มันจะดีกว่าผ้าเขาาบางเพราะว่าถ้าคุณใช้ผ้าเขาาบางมากรองใบเตยนะคะใบเตยจะติดแล้วก็จะซักยากแล้วอีกอย่างหนึง่งความถี่ของออผ้าเขาาบางเนี่ยมันจะน้อยกว่า น้อยกว่าไอ้ตัวผ้าเนี่ยร่อนแก้วนะคะนี้เราก็กรองนะคะเอาออกมาแล้วก็กรองผ่านก็จะได้น้ำสีมาแต่งสังขยาของเรานะคะบีบออกนะคะเราก็จะได้น้ำใบเตยนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ สีเขียวธรรมชาตินะคะทีนี้การทำสังขยาเนี่ยมันจะต้องมีการตุนนะคะแต่ว่า,เ,าเพื่อลดระยะเวลาในการทำนะคะเราก็จะตั้งไฟตรงก่อนเมื่อผสมเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟตรงก่อนในกรณีที่คุณมีเตาเตาเดียวในบ้านนะคะคุณก็สามารถตั้งน้ํำไว้รอก่อนได้นะคะตั้งน้ำร้อนไว้รอทีนี้มาถึงขั้นตอนการทำนะคะขั้นแรกเลยเราก็ผสมส่วนผสมก่อนนะคะ ก็คือเทน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็แป้งนะคะแป้งสาลีตัวนี้นี่เราจะใส่เพื่อให้มันเป็นบอดีอ้แป้งข้าวโพดเป็นตัวปรับเพื่อให้เนื้อมันนวลเนียนขึ้นแป้งข้าวโพดเราก็ใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนี่เราจะใช้เศษสามส่วนสี่ช้อนชาก็คือครึ่งช้อนชากับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันทั้งน้ําตาลแป้งนะคะทั้งสองตัวแล้วก็เกลือถ้าหากว่ามันมีเม็ดอยู่นะคะก็บี้ลงนิดนึงบี้ให้เม็ดมันแตกเม็ดแป้งมันแตกนะคะไม่งั้นพอเวลาเอากะทิลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปหุ้มเม็ดแป้งทําให้แป้งละลายยากนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตอกไข่ใส่แล้วตอกใส่ ถ้วยไว้ต่างหากแล้วเราก็เทล,ลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะไม่ต้องใช้ที่ตีไข่ก็ได้นะคะใช้พายมีพายอันเดียวก็ทำได้คนไปทางเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้โมเลกุลของแป้งของอะไรมันไปรวมตัวกันสังเกตดูว่าตอนที่เราใส่ไข่ครั้งแรกเนี่ยสีมันจะเป็นสีไข่แดง เข้มๆนะคะเราตีไปจนกระทั่งสีส่วนผสมเนี่ยนวลขึ้นแล้วก็ขึ้นมีการขึ้นฟูนะคะจนกระทั่งไม่มีเสียงก็แก๊ก็แกกที่ข้างล่างแล้วก็คือน้ําตาลมันเริ่มละลายแล้วถ้ามันยังมีอย่างเนี้ยเสียงอย่างนี้นะคะแกแกๆๆอย่างเนี้ยก็แสดงว่าน้ําตาลมันยังไม่ค่อยละลายดีสีของส่วนผสมจะเริ่มนวลขึ้นนะคะก็แสดงว่าเกือบจะใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เติมกะทิลงไปนะคะ สีของส่วนผสมจะนวลขึ้นยิ่งขึ้นเพราะว่ากะทิผสมกับไข่นะคะที่เราใช้พายพายพลาสติกเนี่ยเพราะว่าพายพลาสติกมันมีความยืดหยุ่นมันสามารถกดไปด้านานู้นด้านนี้ได้เราจะไม่ใช้พายไม้แต่พายไม้นี่ใช้สําหรับเวลากวนนะคะพอรู้สึกว่าส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะก็เทคนให้เข้ากันอีกทีหนึง่งแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ต้องกรองหนึ่งครั้งผ่านผ้าไนลอนแก้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะ หมอ้อที่ใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้อลูมิเนียมนะคะไม่ใช้สเตลเลตเพราะสเตลเลตเนี่ยมันจะอมความร้อนเวลามันร้อนจัดปุ๊บเนี่ยถ้าไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะไหม้กระจายเร็วมากนะคะให้ใ,หใช้หมอ้อเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นิดนึงเพื่อเวลากวนมันจะได้ไม่กระเด็นออกนอกหมอ้อนะคะอาจจะใช้ถ้าสัดส่วนขนาดนี้ก็ใช้หมอ้อเบอร์ยี่สิบหกก็ได้นะคะใช้ผ้าไนล่อนแก้วสองสองชั้นนะคะกรองเทส่วนผสมลงไป อย่าเพิ่งบีบนะคะขยา่านิดหนึ่งซะก่อนให้น้าเนี่ยไหลลงนะคะแล้วค่อยบีบเพราะถ้าคุณบีบน้ําเยอะๆเนี่ยมันจะกระเด็นออกข้างนอกหมดทีนี้มาดูว่าทําไมเราถึงต้องกรองเห็นไหมคะมันมีเศษเปลือกไข่นะคะเศษผงที่อยู่ในน้ําตาลทรายนะคะอันนี้จะทําให้เนื้อไม่เนียนแล้วก็เศษแป้งแป้งที่ยังไม่ละลายดีเห็นไหมคะเนี่ยเป็นขุยแป้งนะคะเราถึงต้องกรอง หลังจากที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทนมข้นจืดลงไปใช้ทั้งกระป๋องเลยนะคะนำขึ้นตั้งเตาไฟตรงนะคะวิธีการกวนสังขยานะคะให้ตั้งฉากภายเนี่ยนะคะตั้งฉากแล้วก็คนเป็นวงหอยนะคะก้นหอยจากข้างในออกมาข้างนอกและจากข้างนอกออกมาข้างในให้ปลายเนี่ยกวาดหม้อเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือหม้อนี้จะต้องก้นเรียบนะคะ ล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันระเหยออกไปการกวนตอนนี้นะคะเรายังใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้นิดหนึ่งเพราะว่ามันมีน้ำน้ำจากกะทิแล้วก็น้ำจากใบเตยอ,อยู่ประมาณเ,เกือบเกือบ2ลิตรนะคะกวนจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันระเหยออกไปก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีในการกวนนะคะก็คือสังขยาจะเริ่มติดใบพายและติดข้างหม้อ เทคนิคการกวนก็คือจะต้องกวนไปทางเดียวกันนะคะการทําพวกนี้ถ้าหากว่าเรากวนไปกวนมาเนี่ยแป้งหรือ,อ,อส่วนผสมต่างๆมันจะรวมตัวเป็นก้อนที่เขาเรียกว่าสังขยาเป็นก้อนนะคะจะทําให้เนื้อสังขยาไม่เนียนเมื่อเรากวนไปเรื่อยๆนะคะน้ํามันจะระเหยออกไปนะคะสังขยาจะเริ่มข้นและติดใบพายแล้วก็ติดข้างหมอง้อให้กวนไปเรื่อยๆก่อนพอเห็นว่ามันข้น มันเริ่มค้นมากๆแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปตั้งบนเอ่อบ,บนหม้อน้ำร้อนเวลาที่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับไฟแต่ไม่แนะนำให้เร่งไฟนะคะเพราะถ้าเร่งไฟโดยที่คุณไม่มีความชำนาญเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันระเหยไปก่อนมากขึ้นเกินไปแล้วแป้งยังไม่สุกสังขยาก็เป็นลูกได้อีกนะคะ กะให้น้ำข้างนอกกับน้ำข้างในนะคะให้มันเท่ากันแล้วเทคนิคเวลาที่คุณวางหม้อเนี่ยให้วางขอบหม้อหม้อสังขยานะคะติดกับหม้อน้ําร้อนเพื่อไม่ให้ไอ้น้ํามันขึ้นมาลวกแขนคุณนะคะแล้วน้ำเนี่ยไม่ใช่เดือดพร่านนะคะเป็นน้ําที่เราตั้งไว้ให้ร้อนแต่ว่าเดือดปุ๊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 ดพอไม่ต้องเดือดพร่านแล้วก็กวนต่อนะคะตอนนี้นี่ถ้าหากว่า คุณพบว่าสังขยาคุณเนี่ยอย่งเนื้อยังไม่เนียนก็คือข้างหม้อมันยังมีเม็ดเม็ดเมเมดติดอยู่นะคะหรือว่าที่ใบาพายเนี่ยยังมีเม็ดติดอยู่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วเพื่อตีเม็ดแป้งอันนั้นให้มันกระจายตัวออกเนื้อสังขยาก็จะกลับมาเนียนเหมือนเดิมนะคะมันจะกลับมาเนียนพอเอาขึ้นจากน้ําร้อนปุ๊บเราจะลงน้ําเย็นทันทีเพื่อเป็นการช็อกเชื้อ พวกที่ไม่ทนความร้อนมันตายหมดนะคะแต่พวกที่เทอร์โมไฟล์ Fi, พวกที่ทนความร้อนเนี่ยมันยังไม่ตายการที่เราเปลี่ยนสถานะจากร้อนมาเป็นเย็นเนี่ยลดอุณหภูมิโดยทันทีเนี่ยจะทําให้พวกนี้ตายก็จะเป็นการยืดอายุสังขยาคุณให้อยู่นานได้นานขึ้นนะคะก็ใช้เวลาการทําไม่นานอันนี้ก็สังเกตได้ว่าเนื้อสังขยาเนียนแล้วก็ดูว่าพอหรือย,อยังนะคะดูความข้นของมันว่าพอหรือยังก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ถ้า ใช้เวลาในการฟอร์มอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าเออมันยังไม่ค่อยข้นเท่าไหร่นะคะเราก็คนอีกนิดนึงหลีไฟลงแล้วก็คนอีกนิดนึง,ง,น,น,น,งนะคะคนให้ทั่วเพื่อให้น้ำมันระเหยให้มันข้นขึ้นนะคะดูว่าเนื้อเนียนไหมอันนี้เริ่มเนียนแล้วนะคะสังขยาที่ได้เนี่ยจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ4-5วัน อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็ปิดปิดเตาแล้วก็เอาน้ำมาหล่อนะคะเวลาที่ยกขึ้นมาอย่ายกพรวดขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าน้ำร้อนมันจะตามให้ยกขึ้นมาแล้วก็เอียงนิดนึงให้น้ำร้อนมาอยู่ที่เดียวกันแล้วค่อยยกขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวน้ำร้อนจะกระเด็นโดนคุณนะคะทีนี้เราก็เสร็จขั้นตอนการทำสังขยานะคะรอให้อุ่นนิดนึงแล้วก็บรรจุ ท่านผู้ใดสนใจนะคะอยากเรียนเป็นอาชีพหรือว่าอยากเอาไว้ทำทานเองที่บ้านนะคะในครอบครัวก็สามารถมาเรียนได้ที่เรียนวิธีทำได้ที่สํานักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาไราเกษตรศาสตร์นะคะเราก็จะมีมีคลาสฝึกอบรมต่างๆมากมายหรือว่าช่วงงานเกษตรแฟร์ที่จะถึงนี้เราก็มีเปิดอบรมเป็นบูธเปิดอบรมวิชาชีพต่างๆมากมายค่ะ